มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของเราแล้วค่ะกับในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้ Baby Oil นะคะมีข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากมากมายเลยค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะกลับเข้ามาในช่วงของ Wisdom Worldwide นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะจากต่างประเทศหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นกันวันนี้นะคะรัสเซียค่ะเขาก็มีการจัดนิทรรศการนะคะแสดงภาพความขัดแย้งจากทั่วโลกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงสภาพจิตใจนะคะของคนในรัสเซียได้ดีเลยทีเดียวละค่ะนิทรรศการ Moscow Biennale ofContemporary Art นะคะก็จัดขึ้นทุก2ปีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วนะคะเป็นการจัดแสดงสิ่งของรวมถึงเฟอร์นิเจอร์จำนวนหนึ่งนะคะที่นำมาจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่กบฏนิยมนะคะรัสเซียได้ควบคุมหรือที่เรียกกันว่าคอสบาร์ดเฟอร์นิเจอร์ค่ะโดยงานนิทรรศการนี้ค่ะก็ไม่ได้มุ่งความสนใจไปในทางด้านของการเมืองแต่มุ่งไปที่การสร้างจิตใจใต้สำนึกบางส่วนขึ้นมาใหม่ทำให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับชาวรัสเซียทุกคนยูเรียอาร์คซิโนวานะคะเป็นผู้ดูแลงานนิทรรศการครั้งนี้ก็กล่าวว่าวัตถุที่นำมาใช้นั้นมีความพิเศษคือสามารถพูดได้ตัวงานเองก็เป็นตัวแทนวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ดีเป็นสิ่งของต่างๆจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่โต๊ะนะคะไปจนถึงเครื่องทำความร้อนที่แขวนด้วยเส้นลวดในห้องจัดแสดงของศูนย์นิทรรศการมาเน็ตในกรุงมอสโกในงานค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความในนะคะอย่างเช่นต้นฮอกวัตนะคะพืชที่โตเร็วมากก็ถือว่าเป็นตัวแทนของการรุกรานอากาศยานลำหนึ่งนะคะทำด้วยถุงทรายที่ทำจากเส้นใยหลากสีแล้วก็ยังมีงานประกอบด้วยธงและวัตถุจากสงครามที่หลากหลายในงานก็ยังมีผลงานของจิตรกรจากหลายประเทศนะคะเพื่อแสดงปรากฏการณ์กรณีพิพาทด้านดินแดนแล้วก็เขตชายแดนในสภาพที่ไร้เสถียรภาพและมีความขัดแย้งอีกด้วยค่ะเอาละค่ะไปต่อกันที่นะคะฟินแลนด์กันบ้างค่ะที่ไปรษณีย์นะคะของฟินแลนด์เนี่ยเขาก็เริ่มต้นนะคะในการใช้โดรนในการส่งวัสดุค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะสำนักงานไปรษณีย์ฟินแลนด์หรือว่าโปสตีนะคะก็ทดสอบส่งพัสดุด้วยโดรนเป็นเวลา4วันระหว่างกรุงเฮลซิงกิกับป้อมปราการซูโอเมลินานะคะซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง5กิโลเมตรและการทดสอบครั้งนี้นะคะแทบจะไม่มีข้อบกพร่องนอกจากโดรนนะคะลงจอดห่างจากจุดลงจอดเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมระบุด้วยค่ะว่าเป็นเจ้าแรกในยุโรปนะคะที่ทดลองใช้โดรนส่งพัสดุในเขตเมืองนายุกาโรเซนเบิร์กรองประธานอาวุโสฝ่ายบริการพัสดุและโลจิสติกของโปสตี้ก็คาดว่าบริษัทจะนำโดรนนะคะมาใช้งานจริงได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจากต้องรอให้มีกฎหมายออกมาควบคุมเสียก่อนทางด้านของบริษัทชาร์เปอร์เชฟค่ะซึ่งก็รับผิดชอบการทดสอบโดรนในครั้งนี้กล่าวนะคะว่าท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เป็นเพียงข้อจำกัดเดียวเท่านั้นสำหรับอากาศยานไร้มนุษย์ขณะที่นายเทโรเฮโนเนนนะคะก็หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริการหรือว่า CEO ของ Shaper Shape ค่ะก็กล่าวเหมือนกันนะคะว่าดูเหมือนโดรนจะกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ชนิดหนึ่งที่จุดประกายจินตนาการของมนุษย์และคาดว่าระหว่างที่เทคโนโลยีนี้กำลังก้าวหน้าไปทุกคนจะเห็นหลายบริษัทพัฒนาโดรนที่ใช้พลังงานได้หลากหลายมากขึ้นเช่นการเกษตรอัจฉริยะการเก็บข้อมูลป่าไม้การตรวจสอบสายไฟและการวัดสภาพการจราจรส่วน Amazon ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่กำลังทดสอบบริการส่งสินค้าด้วยโดรนแม้พบกับอุปสรรคหลายอย่างนะคะเช่นน้ำหนักของพัสดุข้อจำกัดด้านระยะทางและก็สภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะเอาละค่ะจะพาไปดูความสวยงามของผีเสื้อโมนาร์คนะคะหลายพันตัวค่ะที่ได้บินอพยพย้ายถิ่นนะคะจากประเทศแคนาดาไปยังเม็กซิโกความสวยงามนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะ
ผีเสื้อโมนาร์คหลายพันตัวนะคะก็บินข้ามทะเลสาบอีรีค่ะเมืองคลีฟแลนด์ของรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อหนีความหนาวในซีกโลกเหนือไปยังประเทศเม็กซิโกโดยการอพยพย้ายถิ่นของผีเสื้อโมนาร์คนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจมากที่สุดในโลกโดยก็เริ่มต้นนะคะในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมของทุกปีจากภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาไปยังภาคกลางของประเทศเม็กซิโกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยมีระยะทางกว่า 3,627 กิโลเมตรหรือ 2,254ไมล์และจะเดินทางกลับในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถึงเดือนกรกฎาคมค่ะผู้คนในโอไฮโอนะคะก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ได้เห็นผีเสื้อโมนาร์คจำนวนมากเช่นนี้มานานหลายปีแล้วเนื่องจากนะคะจำนวนผีเสื้อโมนาร์คชนิดสีส้มและดำได้ลดลงไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายกันวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่อังกฤษค่ะเขาก็มีการแข่งขันนะคะโยนพุดดิ้งดำนะคะที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกกันเลยทีเดียวละค่ะการแข่งขันนี้นะคะจัดขึ้นติดต่อกันมานานกว่า100ปีแล้วอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแข่งขันคือพุดดิ้งดำแลงคาสเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมในภาคเหนือของอังกฤษที่ทำจากเลือดหมูไขมันหมูและขนมปังกรอบหวานยัดไส้หมูนั่นเองค่ะผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องโยนขนมพุดดิ้งสีดำไปทางนั่งร้านนั่งร้านนะคะที่สูงประมาณ7เมตรและก็มีถาดใส่พุดดิ้งยอร์คเชียร์วางอยู่เพื่อทำให้พุดดิ้งนะคะตกลงมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนนึงนะคะก็โยนพุดดิ้งดำได้3ลูกและผู้ที่ทำให้พุดดิ้งยอร์คเชียร์นั้นตกลงมาได้มากชิ้นที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะโดยมาร์คแคนนอนช่างก่อสร้างวัย52ปีทำพุดดิ้งหล่นลงมาได้ถึง8ชิ้นนะคะก็ถือว่าสูงสุดในการแข่งขันเลยทีเดียวโดยการแข่งขันนี้นะคะก็มีขึ้นเพื่อฉลองการแข่งขันโบราณระหว่างเขตแลงเคเชียกับเขตยอร์คเชียร์โดยใช้อาหารหลักของแต่ละเมืองนะคะนั่นก็คือพุดดิ้งดำจากแลงเคเชียและพุดดิ้งจากยอร์คเชียร์ซึ่งนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังได้ระดมทุนนะคะให้กับองค์กรการกุศลท้องถิ่นอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็น่าจะถูกอกถูกใจเนี่ยคุณผู้ชมมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของวิซ่อมเวอร์ไวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะคะในรายการของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวในรายการของเราได้ทาง Facebook Fanpage นะคะเพียงแค่เสิร์ชชื่อรายการของเราเท่านั้นกับชื่อรายการ Wisdom Station ค่ะหรือจะเข้าไปดูรายการย้อนหลังก็ได้ใน YouTube เพียงแค่เสิร์ชชื่อรายการของเราเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ